ประเด็นต่อมานี้ข่าวดีนะครับเปลี่ยนอารมณ์หน่อยนะครับวันนี้นายกเศรษฐาประชุมครม.นัดแรกนะครับเตรียมอนุมัติมาตรการลดค่าไฟลดค่าน้ำมันรวมถึงพักหนี้3ปีนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรารอแถลงอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีภาพนะครับวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนายกสีหน้ายิ้มย้ำแจ่มใสนะสวมเสื้อผ้าไหมสีน้ำเงินนะครับเดินทางมาประชุมครม.แกบอกว่าง่วงนิดหน่อยเลยนะเมื่อคืนดึกไปหน่อยเพราะว่าอยู่จนสุดยอดเลยนะอยู่จนอภิปรายนโยบายปิดอะเพียงครึ่งอะถ้าเกิดว่าเป็นนายกคนก่อนเนี่ยกลับเนี่ยสี่ทุ่มนะครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับมาตรการลดค่าไฟเบื้องต้นเนี่ยคาดว่ารัฐบาลจะลดค่าไฟ38สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมเนี่ยจ่ายอยู่ 4.45 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะครับลดเหลือ ลดเหลือ 4.07 บาทต่อหน่วยนะครับใช้วิธีก็คือว่ายืดการจ่ายหนี้กปภ.นะที่ค้างจ่ายอยู่ทั้งหมดเนี่ย 110,000 ล้านนะแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นแค่มาตรการปฐมพยาบาลเพราะว่าเป็นแค่ชั่วคราวนะครับต้องหาวิธีแก้แบบถาวรในอนาคตต่อไปนี่คือข่าวดีเรื่องแรกนะครับสำหรับข่าวดีเรื่องที่2วันนี้เตรียมตัวเลยนะครับมาตรการลดค่าน้ำมันนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนน้ำมันดีเซลเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลจะกดราคาให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตนะครับในส่วนน้ำมันเบนซินอันนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับรัฐบาลเบื้องต้นจะช่วยเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเนี่ยกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะก็จะใช้กองทุนน้ำมันนะครับแล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยภาพรวมเนี่ยไทยเนี่ยน้ำมันดีเซลใช้ 70% นะแล้วก็เบนซิน 30% แต่ว่าหลักคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าลดดีเซลเนี่ยเพื่อลดต้นทุนการขนส่งพอต้นทุนการขนส่งลดเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยจะไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนซินเนี่ยเขาจะไม่ช่วยแบบหวานแหนะครับแล้วก็ในส่วนมาตรการพักชำระหนี้นะครับเน้นช่วยลูกหนี้ที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการ SME นะครับเบื้องต้นเนี่ยหลักการนะครับพักชำระหนี้3ปีทั้งในส่วนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยคนที่เข้าโครงการเนี่ยจะไม่โดนจัดชั้นเป็นลูกหนี้ NPL นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนนะครับในส่วนวงเงินอันนี้ยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นแล้วกันแต่ว่าเบื้องต้นแว่วๆมาเนี่ยวงเงินในการพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยไม่เกิน1ล้านนะเดี๋ยวเรารอทางนายกแถลงอีกทีนึงนะครับหลังประชุมครม.ช่วงบ่ายๆเนี่ยน่าจะรู้ผลละเขาจะคู่ขนานในการว่าใช้การตลาดนำนะครับนวัตกรรมเสริมทำให้เกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันอยู่ที่16ล้านล้านนะอันนี้ถือว่าเยอะแล้วก็ในจำนวนนี้1ล้านล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็น NPL คือว่าหนี้เสียนะครับเบื้องต้นเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจับตานะครับสำหรับหนี้รถยนต์หนี้บ้านนะครับหนี้บัตรเครดิตเนี่ยรัฐบาลน่าจะมีมาตรการออกมาเยียวยาในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลวันก่อนเนี่ยไปปรึกษากับสภาพัฒน์ก็บอกว่าเป็นห่วงหนี้ NPL ในกลุ่มหนี้รถยนต์หนี้บ้านแล้วก็หนี้บัตรเครดิตเนี่ยพอสมควรเลยนะเพราะว่าหนี้รถยนต์ตอนนี้มันพุ่งไปที่200,000ล้านนะ NPL ที่ผ่อนไม่ไหวเดี๋ยวเรารอดูต่อไปนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้